วัดร้อยเอ็ดรวมกับคณะสงฆ์จากเมียนมาคณะสงฆ์ทายกะทายิกาจากวัดสาเกตนครคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่ออำเภอศรีสมเด็จจัดพิธีอัญเชิญพระเกศาธาตุพระองคุรีธาตุจากประเทศเมียนมามาประดิษฐานให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้สักการะอย่างใกล้ชิดภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาร้อยเอ็ดบริเวณชั้น2โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเดินทางเข้าร่วมสักการะพระเกศาธาตุพระองคุรีธาตุได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นส่วนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงานมหกรรมสินค้าชุมชนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชวนช็อปชิมชิลกับงานสินค้าชุมชนของเราพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาชาตินำไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในงานจำหน่ายสินค้าจากชุมชนแต่ละภาครวมถึงสินค้าคุณภาพเช่นพืชผลการเกษตรชุมชนสินค้าดั้งเดิมท้องถิ่นสินค้าแปรรูปและสินค้าดีไซน์ทันสมัยเพื่อให้นักช็อปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมชื่นชมผลิตภัณฑ์กว่า100รายการจาก32ชุมชนอยู่กันต่อที่ภาคอีสานที่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครจัดงานสหกรณ์ไทยช่วยคนไทยลดค่าครองชีพโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์มีกว่า120ร้านค้าร่วมจำหน่ายอาหารพื้นบ้านเช่นเนื้อโคขุนโทนยางคำปลาส้มเสื้อผ้าย้อมครามงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีโอกาสซื้อสินค้าคุณภาพที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจากผู้ผลิตสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนรวมทั้งช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในปีต่อไปและเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีของจังหวัดลพบุรีอีกทั้งเป็นชุมชนต้นแบบของการทำเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองนโยบายการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวันเชียงใหม่1แก่ศูนย์สงครามพิเศษเกษตรกรอำเภอโคกสำโรงและอำเภอหนองม่วงเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่จำนวน 3,000 กิโลกรัมเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวจำนวน 73,807 กิโลกรัมและเมล็ดพันธุ์ทานตะวันจำนวน 20,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า14ล้านบาทจังหวัดชัยนาทก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกษตรจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการจัดงานส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทครั้งที่32ประจำปี2558ระหว่างวันที่11ถึง20กันยายนเพื่อสนับสนุนเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดชัยนาทซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์และได้รับมาตรฐาน GAP เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษโดยในงานมีการแสดงและจำหน่ายรวมทั้งการประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวามีการสาธิตการประกอบอาหารจากส้มโอขาวแตงกวาจำหน่ายกิ่งพันธุ์ส้มโอขาวแตงกวาและกิจกรรมการแสดงบนเวทีต่างๆอีกด้วยลงไปกันที่ภาคใต้อย่างจังหวัดตรังก็ร่วมกับหอการค้าจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรังและชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรังแถลงข่าวเตรียมจัดงานตรังเมืองต้องห้ามพลาดยุทธจักรความอร่อยกับเทศกาลหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรังประจำปี2558ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายนบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หรือศาลากลางหลังเก่าซึ่งจะมีผู้ประกอบการหมูย่างและขนมเค้กเมืองตรังมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายกว่า40ร้านในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโอกาสนี้นายสมศักดิ์ปาริสุทโธเหมธานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้โชว์การสับหมูย่างเมืองตรังพร้อมทั้งปรุงรสเมนูพิเศษต้มขาหมูย่างใบชะมวงให้ผู้ร่วมงานแถลงข่าวได้ริมรสชาติความอร่อยกันอีกด้วยปิดท้ายกันที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดโครงการภูมิธรรมภูมิไทย2558เพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่การเรียนการสอนร่วมกับโครงการรักภาษาไทยเพื่อความเป็นไทยและโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชุมชน
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เป็นคนเก่งและคนดีตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าความเป็นไทยรวมถึงส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ในงานมีการจัดนิทรรศการภาพเล่าเรื่องเมืองแพร่การจำลองกาดเมืองการแสดงดนตรีพื้นเมืองรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้สี่ฐานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมืองแพร่ผู้พิพากษายามเช้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ